วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ C1 เจ็ดว่าข้างหลังซีนี้วันนี้พามาสู่อากาศข้างนอกอีกแล้วค่ะเป็นงานเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือคนหัวใจสิงห์นะคะอัศนีวสันต์เวิลด์ทัวร์นั่นก็คือหนังสือบันทึกการเดินทางนะคะที่อัศนีวสันต์ได้เดินทางไปเวิลด์ทัวร์รอบโลกเลยนะคะแล้วก็บันทึกภาพมาเต็มไปหมดเลยเป็นหนังสือภาพค่ะสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะคะพี่จุ๊บถามเลยดีกว่าว่าสำหรับงานนี้เนี่ยมีความประทับใจอะไรบ้างกับเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้ถ้าจะพูดถึงประทับใจคนดูก็คงที่ LA ร้องเพลงตั้งแต่เพลงแรกจนไปถึงเพลงสุดท้ายมันที่สุดก็ต้องเป็นที่นิวยอร์กเพราะว่าฟิลเป็นแบบดิสโก้เทคยิ่งใหญ่ที่สุดผมว่าที่ลอนดอนที่เวมบลีย์อารีนาเพราะว่าไม่เคยมีศิลปินไทยคนไหนได้ไปแสดงที่นั่นมาก่อนนะคะโอเคขอบคุณพี่จุ๊บมากๆเลยค่ะประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก่อนดีกว่าครับจากการที่เราจัดคอนเสิร์ตสิงห์เวิลด์ทัวร์เนี่ยนะครับทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเราได้สะสมภาพนะครับบรรยากาศของแต่ละคอนเสิร์ตที่เกิดที่ผ่านมาโดยนำมาเปิดเผยให้กับพวกแฟนพันธุ์แท้ของพี่ป้อมพี่โต๊ะนะครับซึ่งอาจจะไม่มีโอกาสเห็นทั้งหมดนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยเราเองก็บอกว่าเราน่าจะเอารายได้เนี่ยไปทำอะไรนะครับก็เลยจะไปร่วมกับรายได้ที่จะได้จากการจัดคอนเสิร์ตวันที่4กรกฎาคมนะครับสองโครงการที่เราอยากจะนำรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือนะครับโครงการแรกก็คือช่วยเหลือครอบครัวของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานในหน้าที่นะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยก็มีทางโรงพยาบาลสัตว์ที่ต้องการอุปกรณ์มารักษาเนี่ยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ดีครับผมโอ้โหภาพสวยๆเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพความประทับใจเหล่านั้นกันเลยดีกว่าอยู่กับนักร้องเสียงหวานอีกคนนึงนะคะซิต้าค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกประทับใจอะไรในพี่ป้อมและพี่โต๊ะกับการไปเวิลด์ทัวร์ครั้งนี้บ้างก็สิ่งแรกเลยก็คือดีใจนะคะที่พี่เขาเลือกเราให้เป็นคอรัสเพราะว่าอย่างที่รู้กันอยู่ในเพลงของพี่ป้อมพี่โต๊ะพาร์ทคอรัสจะเป็นพาร์ทที่สำคัญแล้วก็ทุกคนมีความสุขมากที่ได้ทำงานกับพี่ป้อมพี่โต๊ะก็เกิดมาครั้งในชีวิตเราได้ทำงานกับศิลปินที่แบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนไอดอลเป็นฮีโร่ของทุกๆคนนะคะก็ขอบคุณมากๆพี่ๆทั้งสองคนน่ารักมากค่ะขอบคุณซิต้าด้วยค่ะตอนนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนที่กำลังดูอยู่อิจฉาซิมาแน่ๆค่ะเพราะว่าซีอยู่กับพี่ป้อมและพี่โต๊ะสวัสดีค่ะก็เดินทำความประทับใจก่อนเลยค่ะไปมารอบโลกแล้วมีที่ไหนที่ประทับใจที่สุดบ้างคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่ตรงที่คนไทยเขาต้อนรับเรามากๆก็ที่ LA นะครับ LA ก็คนไทยได้ประมาณมาดูแลประมาณ 7,000 คนนะครับแต่ทุกที่สนุกเท่าๆกันหมดนะครับอะไรที่อยากจะฝากแฟนๆครับที่เขาติดตามมาโดยตลอดบ้างคะขอบคุณนะครับที่ให้การต้อนรับพวกเราอย่างดีเหมือนเดิมเลยนะครับก็ฝากเรื่องนึงครับคือหนังสือเล่มนี้ครับประมวลภาพคอนเสิร์ตเป็นการกุศลกันครับรายได้ทั้งหมดมอบให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของทหารนะครับขอบคุณมากนะคะกว่าจะแหวกฝูงชนเข้าแล้วออกมาได้นี่นะคะไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยมาให้กำลังใจอย่างล้นหลามมากๆเลยก็ดาราระดับนี้ก็ต้องเข้าใจนะคะและที่สำคัญค่ะใครที่พลาดคอนเสิร์ตไม่ได้อยู่ต่างประเทศไม่ได้ไปเวิลด์ทัวร์กับเขานะคะวันที่4กรกฎาคมนี้ไปร่วมงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ให้ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญฝากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะเพราะว่าภาพในหนังสือเล่มนี้เนี่ยหาดูได้ยากมากแล้วก็มีไม่เยอะด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครพลาดจะเสียดายไปอีกนานเลยค่ะที่สำคัญแล้วใครที่ขี้เกียจนอนดึกนะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ซีได้ย้อนหลัง168 ชั่วโมง www.cmeagain.com หมดเวลาแล้วลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ